Nice to meet you ค่ะวันนี้ค่ะนายจะมารีวิวลำโพง JBL One Series 104จากมหาจักรค่ะมั่นใจได้เลยเพราะรับประกันคุณภาพจากมหาจักรค่ะที่จะมาทดสอบเสียงนะคะวิดีโอเช็คคุณภาพเสียงวิดีโอนะคะเป็นเบื้องหลังการตัดต่อวิดีโอในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะลำโพงดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะว่าการที่ใช้ลำโพงในการตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยจะทำให้เราสามารถเช็คคุณภาพเสียงได้นะคะส่วนช่วยในการที่จะได้ยินเสียงที่เรียวเสียงชัดแบบสมจริงแบบไม่มีการปรุงแต่งเลยนะเวลาเราใส่เสียงอะไรเข้าไปหรือว่าเป็นเสียงที่เราถ่ายออกมาจริงๆมันก็จะแบบชัดเจนคมชัดมากๆเลยค่ะถ้าพื้นฐานของคลิปวิดีโอดีการไปฟังต่อก็จะมีคุณภาพเสียงที่ดีใช่ไหมคะดังนั้นมันจึงเหมาะกับการตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะเสียงที่เป็นมาตรฐานเนาะสมมติว่าเราใช้กับความบันเทิงเราดูหนังฟังเพลงนะคะเขาทำมาแบบดีเยี่ยมพอเรามาฟังลำโพงมอนิเตอร์ก็ยังดีเยี่ยมแบบนั้นอยู่ไม่มีการดรอปลงหรือคุณภาพที่แย่ลงเลยนะคะนี่แหละก็คือข้อดีของลำโพงมอนิเตอร์นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการฟังคุณภาพเสียงในคลิปนะคะเช่นคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของนายเองเนาะเป็นคลิปเอฟเฟกต์เสียงตลกค่ะซึ่งจะเน้นเสียงมากๆก็จะลองมาเช็คฟังดูว่าเอ๊ะคนฟังจะได้ยินชัดเหมือนที่เราตั้งใจหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เราเช็คคุณภาพเสียงคลิปแล้วว่าเฮ้ยเราโอเคนะเราก็จะทำการเรนเดอร์นะคะเรนเดอร์วิดีโอแล้วก็สามารถอัปโหลดใน YouTube ได้เลยค่ะต่อมานะคะนายจะมาทดสอบเสียงนะคะจากลำโพงตัวนี้ด้วยการดูคลิปวิดีโอใน YouTube ด้วยกันค่ะ ASMR คลิปกินโอ้โหชัดแบบตั้งแต่การตัดนะคะการกรอบเข้าไปสุดยอดมากฟังเพลงกันดีกว่าค่ะชัดมากๆลองดูหนังสักเรื่องดีกว่านะ Some people move on but not usลำโพง JBL One Series 104ลำโพงมอนิเตอร์สตูดิโอขนาด 4.5 นิ้ว60วัตต์ใช้งานง่ายขนาดกระทัดรัดโค้งมนสวยงามด้านหลังนะคะก็จะมีช่องต่อ3แบบคือ RCA TRS แบบบาลานซ์และอันบาลานซ์รวมถึงปุ่ม power เปิดปิดด้านหน้าก็จะมีปุ่ม volume control นะคะปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็มีช่อง headphone jack สำหรับต่อหูฟังด้านหน้าค่ะตรงนี้ค่ะอุปกรณ์เขามีให้ครบจบภายในกล่องเลยค่ะในเองนะคะยังสามารถประกอบลำโพงเองได้แล้วก็ต่อกับคอมใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะซื้อจากมหาจักรช่วงนี้แถมฟรีค่ะบลูทูธคลิปนี้นะคะนายก็ต้องขอขอบคุณนะคะลำโพง JBL One Series 104ซื้อสินค้ามหาจักรมั่นใจได้เลยสินค้าคุณภาพของดีของแท้มีการรับประกันและบริการหลังการขายต้องมหาจักรค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็การรีวิวสินค้านะคะกด Subscribe ช่อง Nice to Meet You ด้วยค่ะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ